ทุกมุกทุกแนวนะคือกินดีเฮดเนี่ยทำหนังโรแมนติกคอมเมดี้อ่ะแทบจะทุกแบบแล้วนะฮะในอีกมุมหนึ่งนะครับที่เรามองว่าเขาทำอย่างเนี้ยเอ้ยไม่ท้าทายเลยมันก็ท้าทายนะฮะท้าทายในแง่ที่ว่าต้องทำยังไงนะครับถึงจะไปต่อได้ในแนวทางหนังโรแมนติกคอมเมดี้อืมนะฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมหนังเรื่องนี้เนี่ยครับพอออกจากโรงก็อารมณ์แบบค้างคาในใจนะฮะหน่วงๆ นะครับผมดูไม่ค่อยสบายตัวนะครับหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องรักจังหวะผิดจังหวะนะหนังของค่าย GDH นะครับผมดูมันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจะมารีวิวกันในเย็นนี้นะครับผมแต่ก่อนที่จะรีวิวกันผมจะเล่าเรื่องย่อนะฮะตามตัวอย่างของหนังแต่จะไม่เปิดเผยเนื้อหาที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนี้นะครับจะเล่าเรื่องของชายหญิงคู่หนึ่งนะฮะในช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็มีความรักที่ไม่ตรงกันนะฮะติดเรื่องทามิ่งนะครับคนหนึ่งมีแฟนอีกคนหนึ่งไม่มีแฟนพออีกคนหนึ่งมีแฟนอีกคนหนึ่งก็ไม่มีฮะมันติดเรื่องทามิ่งแค่นั้นแหละครับแต่จริงๆแล้วทั้งสองคนเนี่ยชอบกันอยู่นะครับแอบชอบกันนะจนวังวนอย่างเงี้ยมันก็เป็นมานานหลายปีนะครับผมแล้วมันจะเริ่มบานปลายนะฮะไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เกิดความโอลหมดโอลหมานะครับผมเซอร์ไพรส์กันมากมายนะครับผมแล้วตอนจบจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องติดตามดูกันในโรงหนังเท่านั้นนะครับโอไมเกิลรักจังหวะผิดจังหวะนะครับผมการรีวิวจะแบ่งเป็น5ด้านนะครับรวมถึงภาพรวมด้วยนะด้านแรกนะครับคุณภาพงานสร้างนะครับคุณภาพงานสร้างหนังเรื่องนี้ปกติทั่วๆไปแบบหนังของ GDHนะครับคุณภาพโปรดักชันนะฮะผมมองว่าตกไปนิดหน่อยนะฮะจากหนังเรื่องก่อนหน้านี้นะครับผมอาจจะเป็นหนังที่ผู้กำกับหน้าใหม่ด้วยมีผลนะฮะเกี่ยวข้องนะครับผมตรงนี้นะฮะยังไม่ปราณีตเท่าที่ควรนะเป็นหนังยาวนะครับมันก็ทำยากนะฮะผมไม่ใช่หนังสั้นแล้วก็ไม่ใช่มิวสิกวิดีโอด้วยอันนี้คือหนัง2ชั่วโมงนะฮะมันต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความละเอียดเยอะนะฮะหนังยาวแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์ที่ค่อนข้างมากนะครับจะทำหนังยาวได้นะฮะเป็นศาสตร์ที่สูงเหมือนกันนะครับผมแต่ยังไม่ถึงขั้นเลวร้ายครับพอถูถ่ายไปได้พอก้มแก้มไปได้นะครับสำหรับงานโปรดักชันผมให้เฉยๆนะฮะดูภาพงานสร้างต่อมานะบทหนังช่วงสุดท้ายเนี่ยมันจะมีการเซอร์ไพรส์นะครับผมซึ่งเป็นสูตรแล้วก็เป็นจุดเด่นของจีนีเฮดที่ทำได้ดีเสมอมาตั้งแต่อดีตแล้วก็ถึงปัจจุบันนะครับผมหักไปหักมานะครับผมจนคนดูเนี่ยเดาไม่ออกแล้วก็ร้องอ๋อนะฮะผมได้เลยนะฮะตรงนี้ยังทำได้ดีอยู่นะฮะเป็นเครื่องหมายการค้าเขานะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีช่วงนะที่พระเอกอ่ะมันทำบางอย่างนะครับผมแต่ผมไม่สปอยนะเฮ้ยผมว่ามันดูดาร์กดีเหมือนกันว่ะแล้วก็มันดูเรียวนะฮะดูไม่ใช่เป็นผู้ชายแสนดีคนเรานะมันก็ต้องมีอย่างนั้นกันบ้าง นะครับผมเมื่อมันมาแบบจุดสุดทางละมันต้องหาวิธีการบางอย่างที่จะทำให้เอาชนะใจเธอได้ไงนะฮะก็ไปตกที่วิธีทางนั้นหนังก็ปูมาดีนะฮะพระเอกก็หาหนทางทุกวิธีทางละแต่ผู้ชายอีกคนนะ่ะมันดีเกินไปนะครับผมก็ต้องใช้วิธีนี้แหละฮะดูดาร์กหน่อยดูหม่นๆหน่อยผมว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับพระเอกเนี่ยไม่จําเป็นต้องโอ้ยต้องดีแบบจะหลดทุกอย่างนะครับผมมันก็มุยมุมอ่ะที่ความเป็นมนุษย์ไงมันก็ต้องมีอีกด้านหนึ่งเข้ามาเกี่ยวนะครับความเป็นมนุษย์น่ะด้านที่ดาร์กดาร์กหน่อยเทาๆหน่อยเข้ามาตรงนี้นะผมชอบนะนะฮะแต่ตอนจบอ่ะมันยังตามสูตรเดิมนะครับผมคือต้องมาเจอกันนะแล้วก็เปิดท้ายเอาไว้ตรงเนี้ยผมไม่ชอบจริงๆอ่ะตอนนั้นนะฮะตอนที่มันดาร์กอ่ะแล้วก็แยกย้ายกันไปนะผมว่าเฮ้ยเริ่มดีแล้วอ่ะเริ่มโอเคละผมว่านะแล้วก็ต้องหาอะไรอีกนิดหน่อยนะครับที่จะทำให้หนังอ่ะมันจบได้อย่างดีแต่รู้สึกว่าหนังอ่ะเขาจะหาไม่ได้นะฮะแล้วก็วนมาเจอแบบกลับมาเจอกันอีกซึ่งตรงเนี้ยมันธรรมดาเกินนะครับผมมองว่าถ้าเกิดหลังจากที่ว่าพระเอกอ่ะมันทำสิ่งนั้นไปอ่ะที่ดักดาร์กนะครับผมแล้วก็ต่างคนอ่ะต่างแยกย้ายพอเริ่มไปทำร้ายคนอื่นละพอเริ่มทำร้ายคนอื่นเสร็จอ่ะต้องหาบทสรุป
ที่คนดูคาดไม่ถึงนะครับผมแล้วก็คนดูอ่ะเดาไม่ออกแล้วก็ให้อะไรกับคนดูสอนบางอย่างซึ่งพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยฮะถ้าเกิดทำได้นะผมชอบเลยจริงเออนะฮะแต่มันทำไม่ได้มันกลับมาเหมือนเดิมฮะซึ่งเราเคยเห็นกันอยู่แล้วฮะหนังรักญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยกลับมาเจอกันมันก็ได้ฟิลแบบ GDH ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าอยู่แล้วว่าตอนจบอะน่าจะเป็นอย่างนี้นะตอบสนองคนดูเซอร์วิสคนดูส่วนตัวผมอะผมไม่โอเคเพราะมันซ้ำเกินแต่ตัวอื่นก็ยังโอเคฮะไม่ได้มีบทที่มันเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยยังตามมาตรฐานของเขาก็เลยเฉยๆดีกว่านะครับบทนะฮะทีมนักแสดงนะฮะสกายจูนี่พีทนะครับผมอยู่ในระดับมาตรฐานทั่วๆไปนะครับไม่ได้มีใครโดดเด่นเลยจริงๆนะคู่พระนางคู่นี้คือเขาเล่นได้ธรรมดาไปหน่อยผมว่านะครับหรืออีกอย่างก็คือบทอ่ะมันไม่ได้แบบดราม่าหรืออะไรมากมายด้วยนะฮะไม่ได้มีบทที่ส่งให้เขาต้องเล่นอะไรอย่างนั้นซึ่งมันจะต่างกับพวกนั้นนะฮะพวกไอ้ One for the Road อ่ะมันจะต่างกันนะฮะมันจะมีแบบซีนเข้มข้นปะทะคารมกันปะทะอารมณ์กันแต่เนี้ยมันไม่มีมันเป็นหนังวัยรุ่นใสๆแล้วก็มีบทเสียใจนิดๆหน่อยๆตามภาษาวัยรุ่นนะฮะแล้วก็ร้องไห้กันบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ไม่ได้มีแบบความลึกทางอารมณ์ในการแสดงอ่ะแสดงออกมามันจะไม่มีมันจะแค่เอาเสียใจนะฮะหรือว่าแบบเอ้ยเก็บอารมณ์ไว้กำลังแบบรักษาอาการอะไรเงี้ยแค่นี้มันไม่ได้มีเชื้อหลายๆอย่างนะครับผมเรื่องของเหตุการณ์ครั้งนั้นเรื่องของปมในอดีตเรื่องของอะไรมาในหัวใจมากอ่ะแล้วก็นักแสดงมันจะแสดงได้แบบซับซ้อนกว่านี้อ่ะมันไม่มีนะครับผมมันเลยทั่วๆไปนะฮะตามสไตล์แบบ GDH นะครับผมหนังเรื่องนี้สนุกไหมตรงนี้เป็นสิ่งเดียวที่ผมมองว่าผมให้ชอบนะฮะด้านแรกอ่ะคุณภาพงานสร้างเฉยๆนะครับบนหนังเฉยๆแล้วก็นักแสดงเนี่ยเฉยๆนะอันนี้ด้านที่4ความสนุกตามแนวหนังสนุกนะครับตามสไตล์แบบ GDHคือแฟนๆ GDH น่ะพึงพอใจแน่นอนนะครับดูได้เลยฮะตามมาตรฐานของเขาทำอย่างนี้แล้วก็คนดูจะรู้สึกอารมณ์แบบอย่างนั้นเลยฮะฟิลแล้วก็ฟินแบบ GDH ได้ปกติทั้งเรื่องเลยนะฮะทั้งเรื่องเลยนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์สถานการณ์ที่พลิกผันนะครับที่งานวันเกิดนะฮะของจูนี่ของจูนวันเกิดแล้วมันจะมีบทที่คนดูคิดไม่ถึงนะครับผมหลายๆหลางเหมือนกับมิวสิกวิดีโอเลยอ่ะนะครับผมมันพลิกไปแล้วก็กลับมาพลิกอีกอะไรอย่างเงี้ยคือหักแล้วหักอีกนะครับผมเหมือนกับมิวสิกวิดีโอที่ดีตัวหนึ่งเลยฮะไอฉากการวันเกิดของจูนอ่ะนะครับตรงนั้นตรงนี้ผมโอเคแล้วก็ตอนจบเนี่ยที่มันเริ่มดาร์กแต่เสียไปหน่อยไอกลับมาเจอกันน่ะแล้วก็เปิดท้ายตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเราข้ามตรงท้ายเรื่องไปนะฮะผมที่มันเล่ามาเรื่อยๆตั้งแต่แรกอ่ะที่ให้ความสนุกมีมุกตลกมีเรื่องอะไรมานะครับผมให้คนยิ้มได้หัวเราะได้ทั้งเรื่องอ่ะความสนุกอ่ะแบบ GDH อ่ะใช่นะครับผมเขาก็ยังรักษาอย่างนั้นไว้ได้นะฮะความสนุกตามแนวหนังโรแมนติกคอมเมดี้เนี่ยก็ GDHยังยืนหนึ่งอยู่นะครับผมในไทยอ่ะผมก็เลยชอบตรงนี้นะครับผมหนังเรื่องนี้คุ้มค่าแฟนของ GDH นะครับผมที่จะไปดูกันนะครับผมคุ้มค่าแต่ผมมองว่าเริ่มซ้ำซากละนะครับผมคือต่อจากนี้ต้องระวังให้ดีนะฮะถ้าเกิดจะทำหนังแนวอย่างเงี้ยต้องมีอะไรมาสับให้มันดูไม่เลี่ยนจนเกินไปละเพราะว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้มันเรื่อยๆมันจะเลี่ยนนี่ผมมองว่า GDH เนี่ยเขาเก่งนะครับผมอันนี้เขาพยายามหาจริงๆมากกว่าหนังฝรั่งอะไรอีกอะแทบจะทุกแบบแล้วนะฮะแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยมันต้องปั้นอะไรขึ้นมาใหม่นะครับผมมุกแล้วก็ลูกเล่นของการใช้โทรศัพท์มือถืออะซึ่งตรงนี้อะ GDH อะเขาก็ยังใช้มุกได้อย่างทันสมัยแล้วก็ตามโลกทันนะครับผมไม่ได้ติดอยู่กับมุกในอดีตวัยรุ่นเขาทำอะไรกันเนี่ยGDH ก็เอามาใส่ได้อย่างไม่เคอะเขินอย่างคุ้มค่านะครับมุกตลกมุกรักต่างๆอ่ะตร
รงนี้แหละต้องชื่นชมนะว่าพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยในเรื่องของหนังรักโรแมนติกคอมเมดี้นะนะครับฐานก็ดีด้วยในอดีตแล้วก็รักษาฐานแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งพยายามหาแนวทางใหม่ๆของหนังแนวรักโรแมนติกคอมเมดี้ต่อให้คนอื่นจะว่ายังไงนะว่าอินดี้เฮดเนี่ยไม่ทำหนังแนวอย่างอื่นเลยนะทำแต่หนังโรแมนติกคอมเมดี้แต่อย่าลืมนะฮะการทำหนังอย่างนี้อย่างเดียวอ่ะถ้าเกิดไม่เก่งจริงอ่ะก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะมันจะซ้ำกับเรื่องก่อนหน้านี้เพราะว่าอุ้ยอยู่เป็น10ปีแม่งทำแต่หนังรักโรแมนติกคอมเมดี้ถ้าเกิดอ่ะทำตามสูตรสำเร็จทุกอย่างอ่ะมันก็จำเจนะครับผมในอีกมุมหนึ่งนะครับที่เรามองว่าเขาทำอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ท้าทายเลยมันก็ท้าทายนะฮะท้าทายในแง่ที่ว่าต้องทำยังไงนะครับถึงจะไปต่อได้ในแนวทางหนังโรแมนติกคอมเมดี้นะฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมทำหนังแนวเดียวอย่างเงี้ยแต่ว่าไปต่อได้อ่ะนะมันก็มีต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีศิลป์มีศาสตร์อะไรของมันอยู่นะครับผมก็ไปว่าเขาไม่ได้นะเขาก็เก่งนะครับผมในทางนั้นนะไปต่อได้เรื่อยๆแล้วหนังเรื่องนี้ก็พิสูจน์ว่ายังไปต่อได้นะนะครับผมว่าต้องชื่นชมพวกผู้สร้างหนังอะไรอย่างนี้นะต่อให้ว่าหนังเรื่องนี้ด้านอื่นๆอ่ะมันจะแบบยังธรรมดานะครับผมทีมนักแสดงหรือว่าคุณภาพงานสร้างหรือบทหนังนะครับผมที่จริงๆอ่ะมันก็เฉยๆมาทำด้านบวกนะแต่เรื่องความสนุกเนี่ยยังไปต่อได้ยังไปต่อยังมีสดใหม่มีมุกตลกมีอะไรมาเสิร์ฟคนดูอย่างสม่ำเสมอเลยแล้วก็มีเซอร์ไพรส์มาเรื่อยๆนะฮะผมจากหนังจีดีเอสก่อนหน้านี้ก็ผมมองว่าผมให้ชอบคือ5ด้านนี่ฮะจะเฉยๆ3ด้านนะครับแล้วก็ชอบอ่ะ2ด้านก็คือสนุกกับคุ้มนะครับอันนี้ชอบอยู่นะภาพรวมนะผมให้เฉยๆแต่ว่าผมยังให้เฉยๆภาพรวมคือต้องเข้าใจนะมันมี5ด้านไงแต่ว่าเฉยๆซะ3ไงแล้วก็ชอบแค่2นะฮะผมเฉยๆมากกว่านะสุดท้ายสุดท้ายละหนังให้ข้อคิดคนดูนะเมื่อความรักของคน2คนนะครับเริ่มไปทำร้ายคนอื่นนะครับผมนี่ฮะคือความรักของคน2คนเนี่ยมันไม่ควรจะไปทำร้ายคนอื่นนะครับควรจะส่งความสุขให้คนอื่นนะครับผมนี่นะครับความรักของคน2คนเนี่ยควรจะส่งแต่เรื่องที่มีความสุขอะฮะให้คนอื่นยิ้มได้ให้คนอื่นมีความสุขหัวเราะได้นะฮะแต่ไอ้ความรักของคน2คนเนี่ยมันเริ่มส่งน้ำตาให้คนอื่นละเริ่มทำให้คนอื่นเนี่ยปวดใจมีความทุกข์นะครับผมแล้วก็แบบอยู่ไม่ได้ละทะเลาะเบาแว้งกันนี่แหละเป็นสิ่งที่หนังเขาจะบอกนะครับผมนะฮะโอเคก็ไปดูกันได้นะเข้าโรงเรียบร้อยแล้วนะครับในโรงเมเจอร์ SF นะครับผมดูกันได้นะหนังของจีนีเฮดนะก็หนังเรื่องสุดท้ายของปีนี้ละแล้วก็ต้องรอปีหน้ากันนะครับใครชอบวิดีโอนี้ก็ติดตาม Subscribe และแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับเรื่องลืมนะครับคุณสามารถดูตอนอื่นได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ